สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเชนในถูกกลับมาพบกันเหมือนเคยครับยังคงนำเสนอเรื่องราวของบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีจุดเปลี่ยนมีแนวคิดดีนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำครับเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งในแวดวงของสังคมไฮโซครับแล้วก็ยังเป็นญาติของหม่อมเจ้าปัณฑมนต์รังสีเสนานรงค์ครับพร้อมแล้วเราไปเปิดบ้านเปิดชีวิตกับคุณมะปรางปัณฑมวดีเสนานรงค์กันครับสวัสดีครับคุณมะปรางครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านนะครับค่ะไกลนิดนึงแต่ก่อนเข้าบ้านเนี่ยเห็นประตูหน้าบ้านเนี่ยมีชื่อค่ะบ้านลูกปัดนี่มาจากยังไงครับก็ที่บ้านเนี่ยจะเป็นชื่อนำหน้าจะด้วยคำว่าปัดหมดเลยตั้งแต่ท่านแม่มาท่านหญิงปฐมรังสีแล้วก็พี่ชายปฐมศักดิ์ปฐมนิธิปรางปฐมวดีแล้วก็ลูกชายปฐมก็เลยเป็นบ้านลูกปัดค่ะคุณแม่ตั้งมีคุณแม่บอกความหมายไหมครับก็อยากให้เหมือนแบบทุกคนได้มีส่วนร่วมในชื่อนี้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีลูกๆ3คนเจ้าของบ้านอยู่นี่หมดเลยใช่ก็อยู่ด้วยกันหมดเลยก็ไม่ได้ถึงแต่งงานแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันใช่ค่ะทุกพ่อแม่ไม่ให้ไปไหนครับค่ะบ้านหลังนี้อยู่นานได้ยังครับปังอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี34ค่ะย้ายมาจากสุขุมวิทค่ะเพราะสุขุมวิทที่มันเล็กมากแล้วก็ลูกก็โตขึ้นต้องมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยอยากจะซื้อที่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาแก่ขึ้นอายุมากขึ้นก็ไม่อยากบ้านเก่าอ่ะ5ชั้นเหมือนคอนโดเพราะที่มันเล็กค่ะเห็นไก่มีไก่อันนี้เป็นส่วนหน้าบ้านอันนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับแม่ทั้งหมดไร่กว่าค่ะเกือบ2ไร่แต่ว่าแต่คือก็ปลูกระนาบเดียวกันหมดเลยนะครับใช่ค่ะคุณพ่อออกแบบเองทั้งหมดค่ะคุณพ่อจะเป็นเหมือนแบบสเก็ตสไตล์มันจะเป็นโคโลเนียลค่ะแล้วก็เรียนแบบ เหมือนรัชกาลที่6นิดหน่อยค่ะทางสมัยช่วงนั้นกระเบื้องจะเป็นเหมือนกระเบื้องว่าวเหมือนกระเบื้องที่มุงวัดอะค่ะจริงๆแล้วมุงยากค่ะอย่างหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวสวนเนี่ยเราต้องดูแลยังไงบ้างคุณป้าป่าต้องมาคอยดูยังไงบ้างทุกอย่างในการปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะ คุณแม่กับคุณพ่อเป็นคนออกแบบทั้งหมดแต่ก็เรามีคนสวนอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็กับแม่ก็จะออกแบบว่าตรงนี้จะปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ชอบต้นไม้อุ้ยตั้งปี34ก็20กว่าปี20ปีแล้วแต่การใช่ๆๆแต่อยู่มหาวิทยาลัยปีนึงแต่การดูแลก็ค่อนข้างจะก็เรื่อยๆที่ไปทันนะครับค่ะเรื่อยๆให้มันอยู่คงเดิมใช่ก็มีทาสีบ้าง4-5 ปีทาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่อยากอยู่บ้านนี่มุมไหนที่เราชอบไปบ้านน่ะจริงๆบ้านเพิ่งอยู่นู่นคือคุณพ่อต่อเติมให้อยู่กับน้องจาลูกชายแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านพี่ชาย2คนครับค่ะตรงกลางจะเป็นส่วนรับแขกแล้วก็บ้านหลังในจะเป็นของคุณแม่คุณพ่อค่ะถ้าย้อนถามชีวิตในวัยเด็กของคุณป้าเองค่ะย้อนของเรียกว่าราชกุลก่อนเลยครับค่ะป้าเป็นยังไงค่ะคุณพ่อคุณท่านแม่นะคะเป็นอยู่ในราชสกุลยุคนต้นตระกูลคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีลาเมศซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่5ครับอันนี้พูดง่ายๆนะอันนี้ก็ไม่ยากแล้วก็มาเป็นท่านตาพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการคุณยายท่านผู้หญิงหม่อมอุบลยุคนก็มาเป็นท่านแม่แล้วก็ท่านแม่ก็จะอยู่ครอบครัวเดียวกับเป็นพี่สาวของท่านมุ้ยอ๋อเป็นพี่สาวท่านมุ้ยใช่พี่สาวคนก่อนท่านมุ้ยแม่กับน้ามุ้ยเนี่ยห่างกันแค่11เดือนต้นปีปลายปีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต้นปีปลายปีเขาจะสนิทกันมากค่ะก็เป็นแบบเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดนอนเตียงเดียวกันค่ะแล้วชีวิตของคุณป้าเองนะพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในราชคุณอย่างเงี้ยค่ะยังไงบ้างกับเพื่อนๆเนี่ยมันก็คือปางอ่ะอยู่ในราชสกุลเพราะว่าคุณพ่อปางเนี่ยเป็นคนธรรมดาคุณทวีศักดิ์เสนานรงค์นะคะก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็พอมีลูกกันมา3คนปางเป็นหลานท่านตาแค่3คนที่ไม่ได้เป็นหม่อมราชวงศ์แต่อยู่ในเลเวลหม่อมราชวงศ์ครับเพราะฉะนั้นแม่จะสอนเสมอว่าการที่เรามีแม่เป็นหม่อมเจ้าเนี่ยเราต้องทำตัวติดดินแล้วก็ค่อนข้างถ่อมตัวให้เยอะที่สุดเพราะว่าคนก็จะมองเราอยู่แล้วว่าเราจะต้องหยิ่งมองก่อนที่จะคุยกับเราด้วยซ้ำว่าหญิงแน่ๆแสดงว่าเพื่อนใช่แต่เพื่อนก็พูดนะว่าถ้าแกเป็นหม่อมราชวงศ์ฉันก็ไม่คบกับแกเลยยะแต่ว่าแบบก็คือแม่ก็จะสอนส่วนคุณพ่อก็เป็นข้าราชการชั้นสูงเป็นถึงปลัดกระทรวงในก่อนเกษียณนะคะก็
คุณพ่อก็จะสอนเสมอว่าแม้กระทั่งเวลาคุณพ่อพาไปที่กรมศิลปากรหรือที่ทำงานคุณพ่อคุณพ่อจะให้ไหว้มาตั้งแต่ยามเลยพี่ยามคุณอาที่จะให้เรียกถ้าเกิดใครเด็กกว่าพ่อก็จะให้เรียกว่าคุณอาใครที่แก่กว่าพ่อก็คุณป้าคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ไหว้หมดตั้งแต่ยามมาคนทำความสะอาดเลยคือลูก3คนจะโดนสอนมาแบบนี้ตลอดค่ะเริ่มเรียนยังไงครับโรงเรียนก็โรงเรียนของท่านแม่นี่แหละค่ะอนุบาลยุพลธรแล้วก็มาอยู่สาธิตจุฬาจนจบป.5ประสอบเทียบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมจริงๆปองไม่ใช่คนเรียนเก่งไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าปองก็แม่ก็ตอนจะไปสอบเทียบอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ต้องสอบหรอกเพราะสอบไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยปองก็อ่ะลองดูปรากฏว่าสอบได้ก็สอบเข้าแม่บอกว่าถ้าเธอสอบเข้าได้ฉันจะเอาหัวฉันเนี้ยเดินต่างเท้าไปถึงสนามหลวงแล้วปองก็เลยสอบก็พอดีเพื่อนๆชวนคือเพื่อนชวนปังก็ไปเพื่อนชวนปังก็ไปเพื่อนชวนปังก็ไปก็ไปตอนนั้นมีความฝันยังไงบ้างครับตอนก่อนที่จะเข้าจุฬาเนี่ยครับมีความฝันอย่างเดียวคืออยากเข้าจุฬาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นชื่อของต้นตระกูลบรรพบุรุษของเราคือรัชกาลที่5อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปบนด้วยนะคะไปบนกับท่านว่าแบบอุ๊ยขอหนูเข้าเถอะหนูเป็นแบบลูกใครล่ะที่ใครไปบนที่พระรูปทรงม้าแต่วันที่จะประกาศผลเองหนูฝันเห็นท่านนะฝันเห็นท่านอยู่บนฟ้าแล้วมองลงมาหนูก็ว่าเฮ้ยฉันติดแน่เลยอะปรากฏติดเลยอะแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างท่านแม่ว่าไงบ้างก็ตอนนั้นยังเป็นนะตอนช่วงพี่หนุ่มเองอะจะเป็นกดโทรศัพท์ถามเนาะก็คือแบบกดให้เพื่อนหมดเลยเอานัมเบอร์เพื่อนมากดจนสุดท้ายแม่บอกว่าแม่จะนอนละเป็นตีแล้วนะพ่อกับแม่จะนอนแล้วหนูกดของหนูสักทีจะได้หลับปรากฏหนูกดแล้วแบบหนูติดรหัสของจุฬาตอนนั้นมันจะขึ้นต้นด้วย0ถ้าเป็นจุฬาลงกรณ์ไม่ว่าจะคณะอะไรจะขึ้นด้วย0พอมันขึ้น0ประมาณ069เลยอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยติดจุฬาว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปบอกท่านตากับคุณยายตอนดึกยายก็บอกว่าแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยดีใจคุณยายบอกใครตายเหรอลูกคุณพ่อแม่เป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตกกระจายเพราะติดโทรไปประมาณ02อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่น่าเชื่อเพราะว่าแม่ก็บอกว่า1ไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่ว่าจริงๆเราอาจมีซุ่มนิดหน่อยเออเป็นคนไม่ได้เก่งอะไรค่ะแต่เอาตัวรอดหลังจากที่เรียนจบล่ะครับก็เรียนจบก็คือเป็นอยู่ในช่วงชีวิตที่แบบคุณแม่กับพ่อว่าอยากจะพาไปเรียนต่อท่านก็พาไปส่งนะแต่ไปถึงท่านก็รู้สึกว่าเราเป็นลูกสาวคนเล็กอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็แบบเหมือนทนไม่ได้เอากลับมาไปอยู่ที่อังกฤษเดือนนึงแล้วสถานที่เรียนไม่โอเคยังไม่ลงตัวพ่อก็เลยเอากลับมากับแม่ทุกคนก็แบบเออกลับมาไปเดือนหนึ่งแล้วมันก็กลับมาก็เลยไม่ได้เรียนปริญญาโทที่นู่นแต่มาเรียนปริญญาโทที่รามคำแหงเพราะตอนนั้นทำโรงเรียนก็เลยมาเรียนปริญญาโททางการศึกษาบริหารการศึกษาค่ะแต่ก็มาเข้าสู่แวดวงของการเป็น PR ก็หลังจากที่เราทำโรงเรียนเธอทำโรงเรียนให้คุณแม่เป็นครูใหญ่มาถึง19ปีค่ะช่วยคุณแม่บริหารงานมาแล้วคุณแม่กับท่านแม่กับท่านป้าก็แก่แล้วก็แบบอยากจะปิดตัวโรงเรียนลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่ PR เนี่ยก็เหมือนเราไปออกงานอีเวนต์เราก็อยู่ในแวดวง PR มาเรื่อยๆก็เหมือนให้คนนั้นคนนี้ก็ให้ช่วยเชิญเซเลบริตี้ช่วยให้เชิญสื่อเพราะว่าสื่ออย่างเงี้ยเหมือนเราอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พวกสื่อรุ่นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพวกบก.พี่กันพี่ลินอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมองเห็นเป็นน้องเหมือนหลานอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เห็นว่าเป็นแค่เซเลบริตี้กับนักข่าวก็เหมือนจะมีรีเลชั่นที่ดีแล้วก็บางทีเราก็ชวนแบบพี่จอยหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนก็มาช่วยหมดเลยก็เลยบอกว่าเออกันก็ทำเป็นธุรกิจก็ได้เผื่อได้ตังค์มาเพราะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นซิงเกิลมัมก็คือเป็นใช้จากความชำนาญกับประสบการณ์มากกว่าค่ะไม่ได้เรียนโดยตรงตอนแรกยากง่ายยังไงบ้างกับอาชีพนี้คือปังอ่ะเป็นคนที่เก่งใจคนอะไรอย่างเงี้ยคือการทำอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบเหมือนโทรไปเชิญนะอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องๆก็ความที่เราเป็นคนแบบอยู่กับทุกคนเราจริงใจกับทุกคนมาตลอดในชีวิตเราอยู่แล้วเราไม่เคยหวังร้ายกับใครเวลาเราเชิญใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รับการตอบแทนที่ดีจากน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆในวงการเซเลบริตี้ด้วยกันว่าเออถ้าเป็นงานมะปรางทุกคนก็จะมาให้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็เออได้รับความร่วมมือหรือจากสื่ออย่างเงี้ยพอเราแบบโทรไปแบบเอ้ยช่วยฟังหน่อยนะอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมาให้อาจจะเป็นโชคดีที่เราแบบเหมือนเฟรนลี่กับทุกคนแล้วก็คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสมัยนั้นคุณมะปางก็ออกเป็นไงเป็นเซเลบปางอ่ะเป็นเซเลบจริงๆความโชคดีของปางคือปางเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ด้วยปางอาจจะมีต้นทุนทางสังคมที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่จริงๆก็
ก็เวลาออกไปออกมาปังอยากให้ทุกคนมองปังว่าปังเป็นซิงเกิลมัมที่ทำงานแล้วก็ดูแลลูกอย่างดีมากกว่าก็ไม่ได้อยากว่าจะอยากจะใช้คือจริงๆแล้วปังโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ปังเป็นคนดีคนทุกคนในกรุงเทพมหานครรู้จักคุณพ่อคุณแม่ในนามว่าคุณพ่อเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดท่านแม่ก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นลูกๆ ก็โชคดีไปด้วยอันนี้จริงๆนะคือเรามีพ่อแม่ที่เป็นคนดีค่ะอันนี้เราก็อยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วฮะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตคุณปางเข้าไปบ้านนะครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะก็เป็นสวนรับแขกที่บ้านมันจะเหมือนแบบแบ่งๆส่วนนิดนึงค่ะพี่หนุ่มแบบตรงนู้นเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยแบบส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรับแขกแต่ต่อไปจะจิ๊กตรงนี้เป็นทําบ้านให้น้องจ๋าละถ้าน้องจ๋าโตเพราะว่าตอนนี้แบบบ่อน้ำรั่วนิดนึงยังไม่ได้ซ่อมเลยคุณแม่อยากถมแล้วค่ะจะเข้าไปในบ้านคุณค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับผมค่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรับแขกใช่ค่ะเป็นส่วนรับแขกที่บ้านจะมีสองส่วนก่อนที่เขารับแขกเราเห็นรูปเลยคุณแม่ท่านแม่เลยครับค่ะท่านแม่แม่สวยมากสมัยสาวๆเขาดังมากอืมครับค่ะสุขภาพแข็งแรงดีนะครับก็อายุเยอะนะคะก็ตามวัยอะค่ะนี่ลูกชายนี่ลูกชายนี่ลูกชายห่วงไหมห่วงไหมห่วงไหมไม่ห่วงเลยเห็นบอกว่าจะเป็นเหมือนคุณพ่อแล้วโอ้เป็นพ่อของแม่ห่วงคุณแม่ไหมอ่ะห่วงมากไม่ให้แม่มีแฟนใหม่แม่ก็แอบมีบ้างมีไปเรื่อยอันนี้คุณพ่อครับคุณพ่อค่ะนี่หลานสาวลูกพี่ชายก็มีพี่ชาย2คนนะคะอันนี้ท่านตากับคุณยายอันนี้ถ่ายที่บ้านเก่าค่ะอ๋อสุขุมวิทนะครับค่ะเข้ามาอันนี้รับแขกส่วนใหญ่ที่มารับแขกส่วนใหญ่จะเป็นยังไงครับก็เวลามีปาร์ตี้วันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนรับแขกอีกห้องนึงจะเป็นโต๊ะอาหารแต่ว่าจะมีแค่ไม่กี่ที่ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าต้องนั่งตามซีเนียริตี้ใครที่อายุเยอะก็จะได้นั่งถ้าเกิดเยอะสุดจนถึงล้นมาถึงไหนก็ออกมาตั้งโต๊ะกันตรงนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บรรยากาศเหมือนอยู่ในสมัยเราใช่คุณพ่อแบบคุณพ่อเป็นอาร์คิเทคคุณพ่อแบบเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์พีระศรีนะก็จะเป็นแบบติดๆนิดนึงค่ะแต่รอบๆก็จะมีเหมือนกับคุณแม่จะชอบใส่รูปลูกหลานไว้เยอะมากแล้วก็รูปท่านตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีรูปที่ท่านเพ้นเองก็อย่างนู้นนะคะท่านเพ้นเองเลยก็เป็นดอกไม้เขาเก่งทุกอย่างอ่ะแม่เป็นแบบผู้หญิงได้คุณแม่บ้างไหมไม่ได้เลย เป็นคนห้าวมากพี่หนุ่มก็รู้อยู่แล้วยังของสะสมนะครับในตู้พวกนี้จะเป็นของมรดกทั้งหมดค่ะใช่ค่ะเป็นของมรดกทั้งหมดแต่เขาเป็นรางวัลปีใช่ของมาจากวังท่านตาอะไรเงี้ยค่ะก็แม่ก็จะเก็บเอาไว้แบบจัดพ่อจะเป็นคนจัดว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสมัยไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูนะคือให้คนรุ่นหลังได้รู้นะครับว่าแต่ละยุคเป็นยังไงแต่ว่าการที่จะเก็บรักษาไว้อย่างดีมันก็ค่อนข้างยากนะใช่ค่ะอันนี้ก็แบบว่าจะมีไม่รู้เห็นคุณพ่อบอกจะเป็นจปล.จปล.นี่คือของรัชกาลที่5ใช่ไหมคะก็จะเป็นท่านจะเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกทุกอย่างท่านก็จะใส่ชื่อใส่อะไรของที่ท่านประธานกับแฟนเขาเรียกว่าแฟนนะพระมเหสีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นรูปพระรูปของท่านเองเป็นเส้นพระเจ้าของท่านเองขดอยู่ในลูกแก้วทำเป็นปิ่นปักผมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท่านเป็นพูดภาษาไม่เป็นก็ผู้ชายที่ค่อนข้างโรแมนติกค่ะบางทีบ้านเราก็ได้มาบ้างของสะสมของอะไรแบบนั้นก็คือเหมือนก็ตกทอดมาถึงบ้านเราบ้างก็โชคดีนึงโรแมนติกไหมครับคุณมะปางไม่เลยเป็นคนไม่โรแมนติกอะไรเลยเป็นคนแบบแต่ก็เป็นคนแบบผู้หญิงนะนิดหน่อยก็มีบ้างอยู่บ้านแบบทำอาหารยังไงบ้างครับลูกชายทำหมดเลยจริงเหรอตอนนี้ลูกชายทำหมดเลยน้องจะทำอาหารอร่อยมากก็คือเขาจะทำแล้ววันไหนที่เขาก็จะบอกยายว่าวันนี้อยากทำเนื้ออบให้แม่อยากทำแกะอบให้ยายอะไรเงี้ยก็คุณยายเขาก็จะไปซื้อกันสองคนตัดยายหลานแล้วก็น้องจ่าเป็นคนทำเขาชอบน้องจ่าก็ทำได้หลายอย่างค่ะร้องเพลงเก่งแล้วก็ทำอาหารอร่อยตอนก็อยู่ชั้นไหนล่ะครับตอนนี้กำลังจะเอนทรานซ์ค่ะอยู่ม.6ก็ยังลุ้นอยู่ค่ะเขาอยากได้นิติศาสตร์จุฬา
ต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าน้องจาเป็นคนแบบเรียนหนังสือดีหัวดีแต่ไม่รู้ว่าแนวความคิดในการเลือกคณะหรือแนวความคิดในการสอบอะไรเงี้ยจะบางทีการเลือกคณะหรือการเลือกสอบในบางวิชาอะไรอย่างเงี้ยมันจะตรงแล้วมันจะได้แต่ไม่รู้ว่าลูกชายเลือกเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเอง อาจจะมั่วซั่วอยู่แต่สอบไปแล้วเยอะค่ะสอบตรงไปแล้วสอบภาษาฝรั่งเศสต้องจะใช้เรียนศิลป์ฝรั่งเศสศิลป์ฝรั่งเศสก็ได้ที่1ด้วยเขาก็เรียนในระดับชั้นจะมีน้องผู้หญิงคนนึงแล้วก็เขาสลับกันท็อปแต่ก็คือไม่รู้เหมือนกันไงพี่หนุ่มว่าเวลาไปเอนทรานเนี่ยจะสู้คนอื่นเขาได้มั้ยแบบจากโรงเรียนอื่นน่ะเพราะเราไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเขาวิชาแข็งขนาดไหนเดี๋ยวเราจากห้องรับแขกเดี๋ยวเราไปด้านนอกนะครับว่าค่ะข้างนอกเหมือนจะมีสระด้วยนะครับสระแต่ว่าสระแบบคุณป้าครับเราออกไปค่ะนอกบ้านอีกครับก็อันนี้เป็นยังไงบ้างจุดเชื่อมโยงของบ้านค่ะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกที่เป็นที่นั่งพักก่อนที่จะทานอาหารค่ะแล้วก็จากห้องนู้นก็นี่เป็นบ้านคุณแม่บ้านใหญ่ของคุณแม่คุณพ่อครับบ้านเมนค่ะคือสามารถเดินหากันได้ใช่มันเป็นบ้านเชื่อมโยงเพราะคุณพ่อเป็นคนเป็นแต่ก่อนพ่อบ้านอยู่ตรงนี้นะเจ้าพญาตรงเทเวศนะคะตรงวัดเทวราชความทรงจำนะใช่พ่อเขาก็จะเหมือนอย่าทุกบ้านทุกหลังจะติดน้ำอะไรเงี้ยก็ที่ปานบุรีก็จะเป็นบ้านแบบนี้แต่หลังคาฟ้าแล้วก็ติดทะเลเขาชอบน้ำคือได้บรรยากาศมากเลยนะมันมีต้นไม้ล้อมรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิดนึงนะคะเพราะว่าคนสวนคนนี้ไม่ค่อยขยันด้านนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็อันนี้จะเป็นก็จะเป็นส่วนรับประทานอาหารเวลารับแขกอะค่ะก็จะมาตรงนี้แต่ต่อไปจะยึดเป็นบ้านของตัวเองละตรงนี้อันนึงแล้วก็ให้น้องจ่าอันนึงอันนี้ก็เห็นคุณก็บางค่ะกับน้องจาคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่เขาบอกว่าน้องจาเนี่ยเป็นลูกยายอาศัยท้องแม่ปังมาเกิดนิดหน่อย จริงๆก็เป็นลูกยายนะไม่ใช่ลูกแม่ เห็นว่าได้รับจากก็ในหลวงที่น้องจากับน้องกอบัวหลานสาวเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากโชคดีมากเลยอ่ะพระเจ้าอยู่หัวได้รับรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่10ค่ะตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพอันนี้ของอันนี้ก็จะเป็นคนค่ะเป็นหม่อมเจ้าทั้งหมดในตระกูลยุคนค่ะครับแล้วก็หม่อมแล้วก็เขยมีคุณพ่อด้วยท่านแม่แอบตลกเนี่ยแอบมีแบบใส่สะพายค่ะแม่เขาชอบสะสมรูปอะค่ะอุ๊ยว้าวอันนี้ก็เป็นเปียโนโบราณนะคะมาจากสมัยรัชกาลที่5เลยเล่นได้ยังใช่เป็นงาช้างทั้งหมดเป็นของท่านตาค่ะและพอดีน้องจาตอนที่คุณยายบังอยู่คุณทวดอยู่น้องจาเขาชอบขึ้นไปปีแบบปีนแล้วก็ดีดคุณทวดก็เลยเขียนไว้ในพินัยกรรมว่าเป็นของปัทมะสุจริตกุลพอคุณทวดเสียทุกคนก็ยกเขามาให้ปัทมะ ปัทมะก็ไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าก็เลยกลายเป็นมรดกของน้องจาน้องจามีมรดกคืออันนี้จาเล่นได้ไหมเคยเล่นตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ไม่เล่นนะคะก็แรกต้องจะชอบแต่ร้องเพลงค่ะด้านบนก็จะเห็นรูปนะครับค่ะก็จะเป็นเหมือนอันนี้จะเป็นสมเด็จย่ากับท่านแม่แล้วก็ท่านป้าสามพระองค์ครับค่ะตอนนั้นท่านแม่ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ท่านตาก็ฝากสมเด็จย่าแบบเป็นการ์เดียนให้แบบดูแลท่านแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านแม่ก็มีโอกาสได้พบกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บ่อยมากเวลาท่านเสด็จเยี่ยมที่สวิตท่านจะเรียกท่านแม่ว่าแกงเนียว่าเด็กๆของแม่ฉันเป็นเด็กๆของแม่อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆของแม่อาจารย์ช่วงนี้ก็อันนี้ก็เป็นแต่อันนี้ก็ที่บ้านก็จะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็เป็นพระราชทานน้ำสังมาตั้งแต่คุณพ่อตัวกลางเองแล้วก็พี่ชายคนกลางกับพี่สะใภ้อันนี้ใช่ไหมครับค่ะคุณแม่กับท่านแม่กับคุณพ่อครับ50กว่าปีที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นสมเด็จพระราชินียังเสด็จออกด้วยเป็นปลอดสารเลยนะคะได้รับของขวัญพระราชทานพิเศษด้วยจากสมเด็จพระราชินีเพราะว่าท่านทรงเอ็นดูท่านแม่รูปนี้ครับอันนี้เป็นวันอะไรนะคะขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็แอบมีรูปท่านแม่เล็กๆอยู่ตรงนี้เป็นเด็กเด็กจิ๋วคุณพระปางอยู่ตรงไหนครับยังไม่ตายเลยแก่อยู่
แก่อยู่ก็ถือภาพรวมในครอบครัวก็จะประมาณนี้ที่คุณปรางอยู่นะครับถือว่านิยามของความสุขกับบ้านหลังนี้ของคุณปรางเป็นยังไงครับก็บ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านก็มันอบอุ่นที่สุดแล้วค่ะคือเราไม่เคยคิดที่จะแยกจากพ่อแม่อยู่แล้วกับครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าปางคิดว่าคนที่ปางรักมากที่สุดก็คือพ่อแม่น้องจ๋าแล้วก็พี่ชาย2คนปางตอนนี้ก็เพิ่งมีพี่สะใภ้แล้วก็หลานสาวก็คือเราก็จะอยู่กัน8คนครอบครัวเราอย่างเงี้ยคือไปไหนเราก็ต้องไปด้วยกันคือจริงๆนะพี่หนุ่มยังไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่จริงที่ผ่านมาชีวิตมา40กว่าปีเนี่ยก็คือแบบก็คือจริงๆแล้วไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่แล้วเราเองเราก็เป็นแม่คนเราก็รู้ว่าความรักที่เรามีให้ลูกเป็นยังไงคือมันไม่มีเงื่อนไขจริงก็ยังคิดเลยว่าเขาอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนแล้วจริงๆแล้วมองว่าคนที่เป็นแม่น่าจะผูกพันกับลูกมากกว่าพ่อนะแต่ช่วงที่คุณปานยังไม่มีน้องจ๋าค่ะเราก็ยังดื้อกับคุณแม่ยังไงท่านแม่ยังไงแม่ปางไม่ปางเป็นคนปางเป็นเด็ก ที่กลัวแม่นะแม่ดุจริงๆแล้วแม่ดุมากคือแม่รักเราอะนะใช่แม่จะไม่เคยตีแม่จะใช้แค่สายตาพิฆาตคือแม่เขาจะงอนอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องคลานเข่าไปกราบแม่เลยพบแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ดุพ่อเอาว่าบังเกิดมาพ่อกับแม่ไม่เคยตีกันนะพ่อไม่เคยตีเอาไม้บรรทัดตีโต๊ะไม่เคยตีลูกพ่อกับแม่รักลูกมากแต่ว่าแม่จะเป็นคนที่อบรมบ่มนิสัยอะไรมากกว่าเพราะจริงๆคุณพ่อทำงานหนักมากเมื่อไม่กี่วันวันนี้คุณพ่อไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทใช่ไหมคะก็ปังไม่มีรถต้องเสียพ่อเอาปังไปส่งที่ทำงานปังยังรู้สึกเลยว่าโหแต่เกิดมาจนโตพ่อไม่เคยไปส่งที่โรงเรียนเลยอะไม่เคยไปรับที่โรงเรียนไม่เคยไปส่งที่โรงเรียนเลยอะนี่เป็นแบบจนอายุ40กว่าพ่อไปส่งที่ทำงานดีใจมากคือแบบเหมือนพ่อนั่งไปส่งอะแต่ความจริงก็ใจแล้วก็ไปย้อนไปเด็กเลยนะธรรมดาตอนเด็กๆก็คือไปโรงเรียนก็คือแม่ก็จะมีคนรถให้แล้วก็มีนั่งกันไป3คนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบพ่อไม่เคยไปส่งเพราะทำงานหนักมากจนหมดอายุราชการเลยจนอายุ60อ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณมะปางกันต่อถึงเรื่องราวชีวิตหน้าที่การงานในปัจจุบันด้วยนะครับสักครู่ครับพบกันในช่วงที่2ของรายการ Channel 2ครับยังอยู่กับคุณมะปางครับค่ะหน้าที่ปัจจุบันตอนนี้คุณมะปางทำอะไรบ้างครับตอนนี้ปางทำงานอยู่ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นข้าราชการเป็นพนักงานกึ่งรัฐค่ะครับแล้วก็พอดีที่ได้ทำงานตรงนั้นเพราะว่าตรงวังระดาวันที่เป็นสำนักงานทรัพย์สินเป็นเคยเป็นเรือนหอของสมเด็จทวดค่ะเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีค่ะก็ทางทรัพย์สินก็เลยเหมือนเชิญเข้าไปช่วยงานแบบว่าเหมือนเป็นทายาทเงี้ยค่ะมีปางแล้วก็พี่ชายคนกลางพี่ชายทำงานอยู่ที่มูลนิธิแต่ตอนนี้เนี่ยในทรัพย์สินเนี่ยก็มีมูลนิธิหลายมูลนิธิแล้วก็ในมูลนิธินั้นก็มีมูลนิธิเรียกว่าเสถียรคุณเนี่ยท่านคุณหมอธีรเกียรติซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาณปัจจุบันเนี่ยท่านทำงานอยู่ในนั้นด้วยเพราะท่านไปเป็นรัฐมนตรีท่านก็ดึงเด็กๆจากทรัพย์สินไปช่วยไปเป็นทีมท่านตอนนี้ก็เลยโดนดึงตัวไปช่วยเป็นทีมงานของท่านรัฐมนตรีเทือเกียรติค่ะค่ะจะแตกต่างจากการเป็น PR เอกชนไหมพี่อายังทำอยู่ยังทำอยู่นะคะคือตรงนั้นเราจะทำแบบว่าทำงานระบบช่วงเวลาราชการแต่ PR ก็คือยังทำอยู่เป็นรับเป็นจ็อบๆแล้วก็มีเป็นรีเทนเนอร์ที่เข้าไปช่วยดูแล PR ของบริษัทต่างๆน่าจะปีหน้าน่าจะทาง American School of Bangkok ก็จะเซ็นสัญญาเหมือนกันก็คือเราจะทำเป็นแบบส่งข่าวให้ดูแลเรื่อง PR ให้แล้วก็ดูภาพลักษณ์ให้ทั้งหมดค่ะก็ถือว่าในราคาคุณภาพรวยแน่เลยรวยถูกมากเลยอ่ะทุกคนมาเลือกเพราะว่าถูกมากค่ะเห็นบอกว่าเคยสัมภาษณ์บอกว่าอยากทำงานให้กับตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9ใช่ค่ะใช่ค่ะตรงสำนักงานทรัพย์สินแล้วก็เหมือนมาช่วยแล้วพอที่ได้มาทำงานเกี่ยวกับการศึกษาก็คิดว่าเหมือนมันตรงกับสายงานที่เราเรียนแล้วก็สิ่งที่เราเคยทำมาเราเคยเป็นคุณครูใหญ่มาเราก็เคยทำงานด้านการศึกษามามันเป็นชาเลนจ์ที่เราแบบรู้สึกดีมากแล้วก็ได้ไปทำโครงการคือคุณหมอธีรเกียรติมอบหมายให้ไปทำโครงการพิเศษต่างๆที่คุณหมอ
ที่หมอทำอะค่ะก็อย่างเช่นตอนนี้ก็มีโครงการปลูกป่าของกระทรวงที่เราจะร่วมกับหลายหน่วยงานแล้วก็ไปปลูกป่าเพราะว่าตอนนี้ป่าไม้เมืองไทยเหลือแค่ 30% ในหลวงท่านก็อยากให้มีป่าไม้อะไรเงี้ยเราก็ได้เข้าไปช่วยไป observe แล้วก็ถ้าเกิดตรงไหนที่เราจะทางกระทรวงไม่ได้มีงบประมาณเลยนะคะแต่ว่าก็คือเหมือนเราเข้าไป observe แล้วก็ใช้เรามีแรงงานของเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราจะปลูกจิตใต้สำนึกให้เด็กค่อนข้างแบบปลูกไว้ตั้งแต่เด็กเลยให้เขารู้สึกถึงการตระหนักถึงป่าไม้อะค่ะว่ามันจำเป็นต้องมีอะไรอย่างเงี้ยสอนวิธีการปลูกวิธีการทำนาขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเด็กๆ เข้าไปช่วยค่ะสิ่งไหนที่คุณมะปางนำแนวพระจำรัดของในหลวงรัชกาลที่ 9มาใช้บ้างถ้าเป็นส่วนตัวของปรางเลยเนี่ยมันก็จะนับถือความกตัญญูจะสังเกตว่าในหลวงท่านรักสมเด็จย่ามากรักสมเด็จพระพี่นางมากความกตัญญูเนี่ยก็คือแบบจะเห็นภาพตอนที่สมเด็จย่ายังมีชนชีพอยู่ก็คือในหลวงก็จะจูงท่านแบบสมเด็จแม่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปางเนี่ยปางยึดถือความกตัญญูเพื่อเป็นสิ่งที่แม่กับพ่อพร่ำสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าความกตัญญูเป็นทำยังไงถ้าลูกมีความกตัญญูลูกจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เรื่องจริงนะคือปางเนี่ยเป็นคนที่รักพ่อแม่มากคืออะไรก็ได้ถ้าพ่อแม่อยากได้สั่งการสั่งมาหรือว่าอะไรเราก็เป็นห่วงอ่ะคือจะต้องอยู่ด้วยจะต้องอะไรคือดูแลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยิ่งท่านอายุมากเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่มีบุญคุณกับปางทั้งหมดถ้าใครมีบุญคุณปางจะตอบแทนไปจนกว่าคนชีวิตจะหาไม่คือถ้าใครที่ปางรู้สึกเลยว่าแบบคนนี้มีบุญคุณกับปางนะช่วยเหลือคือจริงใจกับปางดูแลปางอะไรอย่างเงี้ยปางก็จะตอบแทนตลอดคือแม่สอนน่ะพ่อแม่สอนปางว่ามันก็ตรงกับคำที่ในหลวงท่านในหลวงไม่ได้สอนตรงๆกับใครแต่การปฏิบัติของท่านก็เห็นอยู่แล้วค่ะก็คือเราก็ยังต้องดูแลพ่อแม่ก็ท่านแม่ใช่ค่ะก็ต้องดูแลตั้งแต่ท่านตากับคุณยายก็คือรู้สึกเสียใจตอนที่คุณยายเสียท่านตาสิ้นก็รู้สึกเสียใจเหมือนเราก็รักท่านเหมือนพ่อเหมือนแม่นะไม่ได้แบบแต่ก็ไม่ได้เสียใจที่ไม่ได้ดูแลคือยายนี่คือดูแลเต็มที่มากท่านตานี่คือแบบยายนี่ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลพาไปย้อมผมพาไปอะไรอะไรเงี้ยเวลายายมีอะไรยายก็จะคิดถึงปางที่จะโทรมาว่าแบบปางทำนั่นให้ยายหน่อยปางทำนี่ให้ยายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอย้อนไปเรื่องความรักนิดนึงโอ้ยความรัก เป็นไงบ้างกับความรักที่ผ่านมาของปางเองก็ไม่ได้โทษใครนะคะสำหรับความถึงว่าเรื่องชีวิตคู่ก็ไม่ได้โทษใครเพราะบางทีว่าการคนเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกรากันไปคือความทัศนคติไม่เหมือนกันหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยถามว่ารักเขาไหมรักแต่ว่าการที่ว่าเขาก็ไม่อยากอยู่กับเราแล้วอ่ะก็คือเลิกรากันไปแต่สิ่งเดียวที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันก็คือลูกซึ่งต้องรับผิดชอบไม่เป็นไรก็คือบอกว่าก็แต่ว่าเราก็มุ่งคือลูกก็คือเด็กก็อยากจะขอบคุณเขาคือว่าลูกคือสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เขาทิ้งไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมะปางจะได้ก็คือทำให้เรายิ่งรักคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่มากใช่แต่ว่าก็จริงๆแล้วเวลาเราล้มอย่างเงี้ยก็มีแค่พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทที่คอยประคองเราแล้วก็กำลังใจที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตเกิดแบบว่าต่อไปก็คือลูกเพราะลูกจะค่อนข้างเป็นเด็กค่อนข้างมีมัธยวสูงมากเข้มแข็งมากแต่ว่าทำให้คุณมะปางคิดจะฆ่าตัวตายด้วยก็มีบ้างอะค่ะแหมจนช่วงแรกๆเราก็ตกใจเหมือนกันเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเขาเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ดีก็เคว้งก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็เคยคิดว่าแบบเอ๊ะอยู่ทำไมอะไรเงี้ยแต่พอหันมาเจอลูกก็สงสารมันนะแบบอ้าวพ่อก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยพ่อก็ไม่อยู่กับมันแบบพ่อก็ไม่อยู่กับเขาแล้วก็แม่จะมาคิดฆ่าตัวตายอะไรแล้วพ่อแม่เราอีกอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอออยู่ต่อไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยบทเรียนที่ได้จากชีวิตคู่ครั้งนี้อะครับค่ะชีวิตคู่ครั้งที่แล้วใช่ไหมคะครับก็มันก็เหมือนว่าจริงๆแล้วมองว่าพื้นฐานทางครอบครัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสำคัญนะคือบ้านเราเป็นบ้านอบอุ่นสบบ้านเขาไม่ค่อยอบอุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแล้วเราไม่สามารถโซฟปัญหาให้ใครได้หมดคือคนทุกคนมีปัญหาแต่ว่าเรามั่นใจว่าความรักของเราจะโซฟปัญหาช่วยเขาได้แต่ก็ช่วยเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันไปแต่ว่าก็ต้องดีๆอ่ะคือที่สำคัญคืออยากให้อยากแบบไม่เกี่ยวกับลูกอ่ะคือลูกก็ต้องยังเป็นลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว
ก็ไม่ได้นิดอะไรนะคะลูกก็ไม่ได้นิดอะไรก็อยู่ได้ลูกก็อยู่ได้ลูกวันเกิดลูกปีที่แล้วลูกกลับเท้าแล้วลูกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะแม่จะมีความสุขดีอยู่แล้วมีแม่มีตายายจ๋าก็แค่นี้จ๋าก็มีความสุขแล้วเด็กพูดเองเขาพูดแค่นี้เราก็เออจะร้องไห้แบบคือเขามีความสุขแล้วเขาก็อยู่ได้แล้วเขาก็เติบโตมากับเหมือนไม่ได้ขาดอะไรอุ้ยก็ทุกคนรักเขาหมดคุณตาคุณยายลุงเขาพี่ชายคนกลางกับพี่สะใภ้ก็เหมือนพ่อแม่อีกคู่นึงตายายก็เหมือนพ่อแม่อีกคู่นึงคือพี่สะใภ้เขาก็จะดูแลน้องจ่าเหมือนลูกเขาก็จะดูแลอย่างดีมีอะไรเขาก็จะเหมือนเกี่ยวกับเอ็นทานเขาก็จะคอมเมนต์เพราะเขาเป็นอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอมเมนต์ให้เขาจะอะไรให้ก็คือช่วยกันเลี้ยงอะค่ะจ่าก็เติบโตมาค่อนข้างจิตใจเข้มแข็งแกร่งไม่ได้ขาดแล้วก็รักครั้งใหม่ครับก็ไม่เชิงรักนะคะก็คือเราก็ต้องมีเพื่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็เป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยน้องจ่าว่าไงบ้างน้องจ่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาอนุญาตให้แม่มีเพื่อนช่วงหลังๆก็มีบ้างที่เขาจะอนุญาตให้แม่มีเพื่อนแล้วอย่างนี้สมมติว่าอนาคตถ้าเราจะมีชีวิตคู่ค่ะอีกครั้งนึงจริงๆแล้วปางเป็นคนที่ไม่เจอผู้ชายดีเลยนะผู้ชายที่เข้ามาคบหาอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็รู้จักเนาะก็คือเขาก็จะทุกคนก็จะเทคแบบเหมือนเข้ามาเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันเพราะเราเป็นคนจริงใจกับทุกคนพี่หนุ่มรู้เราคุยกันบ่อยแล้วก็รู้ว่าแบบปางเป็นยังไงก็คือมันเหมือนบางทีด้วยความที่เราเป็นเราเป็นลูกพ่อลูกแม่อะไรเงี้ยหลายคนก็จะเข้ามาเทคแอดวานเทจเราแบบคือหวังผลประโยชน์เราทั้งนั้นเลยเนี่ยก็แต่มาแบบหลังๆก็ไม่ค่อยเจอใครดีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีความนี้ที่อาจจะต้องมีสามีหรือมีคู่มาใช้ชีวิตแบบคู่อะไรเงี้ยแล้วมันเบื่อแล้วค่ะนอกจากมีเพื่อนเป็นคู่คิดเป็นแบบเป็นเพื่อนกันมีอะไรปรึกษากันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าพี่เขาก็ก็อีกอ่ะก็คือแบบงานเยอะก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วแบบนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถึงว่ามีเพื่อนก็ยังใช่เพื่อนก็คิดเก่งดีเนาะใช่ใช่ก็มีเพื่อนก็ดีตรงที่มันเหมือนมีอะไรเราก็มีใครสักคนที่รับฟังเราได้ทุกอย่างเลยแล้วท่านแม่ว่าไงบ้างครับแม่กับพ่อเป็นคนค่อนข้างสมัยใหม่นะเห็นเป็นคนโบราณแต่ก็คือถ้าเกิดเราคบกับใครอะไรเงี้ยเล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยก็คือมีอะไรเป็นคนไม่มีความลับกับแม่อยู่แล้วก็จะเล่าให้แม่ฟังเรื่องอยู่แล้วค่ะถามไม่บอกเลยนะแต่ว่าเคยให้สัมภาษณ์ที่ว่าคุณมะปางเคยเฉียดตายตอนไหนคะตอนอุบัติเหตุอ๋อตอนนั้นเป็นยังไงครับเมื่อไม่นานมานี้ปังหลับในขับรถเหรอใช่ปังเหนื่อยแล้วปรากฏว่ามันมีลูกน้องเก่าที่เคยทำงานกับปังแล้วก็ปังเห็นลูกเข้ามาตั้งแต่เล็กก็เวทนาเด็กคนนี้มากเลยเพราะว่าเป็นโรคหัวใจก็ยังบอกว่าทำไมเกิดมาแล้วทำไมเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมีกรรมอย่างเงี้ยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เล็กแล้วก็เห็นแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวอายุเท่านี้เดี๋ยวต้องไปผ่าและอายุเท่านี้ก็ต้องไปผ่าอะไรอย่างเงี้ยคือผ่าครั้งแรกเรียบร้อยไปแล้วเด็กก็เจริญเติบโตออกมาปกติก็มาเจอกันอีกทีตอนที่ไม่ได้ตอนก่อนเป็นช่างร้านทำเล็บของปรางก็คือเหมือนว่ามาเจอกันอีกทีก็คือเขาก็มีกิจการมีสามีแล้วก็มีกิจการแล้วเขาก็เอาลูกเขาอ่ะมาเล่นก็บอกอ้าวปีใหม่เด็กมันชื่อปีใหม่เอ้ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเล่นแล้วเวลาก็เลยไปอุดหนุนร้านลูกค้าลูกน้องเนี่ยไปบ่อยๆก็เจอปีใหม่เจอเด็กคนนี้ตลอดแล้ววันดีคืนดีก็แม่เขาก็บอกว่าเขาแปดขวบหรือไงเนี้ยค่ะต้องผ่าอีกรอบแล้วนะคุณมาปางอะไรเงี้ยก็ที่ยังก่อนก็ยังไปทำเล็บกับแม่เขาก่อนที่เขาจะเอาลูกเขาไปผ่าก็วันที่ผ่าก็ยังเห็นเขาถือยาคูแล้วก็ชู2นิ้วใน Facebook ให้เราก็ยังเขียนไปบอกว่าพี่ใหม่แบบป้าขอให้หายเร็วๆนะอะไรเงี้ยชอบแกล้งมันด้วยอ่ะมันตลกอ่ะปีใหม่แล้วปรากฏไปเสียในห้องผ่าตัดเด็กอ่ะเสียในห้องผ่าตัดแล้วเราก็โอ้โหอุตส่าห์โตมาขนาดนี้เราก็สงสารอ่ะแล้วแม่เขาก็โทรมาบอกร้องไห้แล้วก็โทรมาบอกว่าปีใหม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วนะคุณมาปาอย่างเงี้ยพี่หนุ่มก็ขับรถมาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วมันเหมือนมันแฟลชไปเลยแบบนึงอ่ะแล้วตื่นแบบเหมือนแบบพอสะดุ้งมาก็คือรถอ่ะวิ่งเข้าไปชนรถตำรวจสอดเข้าไปในรถตำรวจซึ่งเป็นของพี่เขาคือพี่เขาจะขับมาส่งที่บ้านก็เป็นรถหลวงรถกระบะรถตำแหน่งเขารถแข็งๆนะสะดุดลักรุนแรงมากน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วก็แบบดังมากอ่ะแล้วหนูก็ตกใจมากหนูก็กำ
เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้มันเหมือนมันน็อกไปเลยตุ๊บนึงอะแล้วมันไม่ได้เจ็บแต่ว่าก็คือไอ้เข็มขัดนิรภัยต้องคาดนะคะมันช่วยจริงๆมันช่วยจริงๆแล้วก็แบบจับไว้ข้างนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกมือนึงก็อยู่ข้างล่างแล้วแอร์แบ็กก็ตีมือเนี้ยยังเป็นรอยอยู่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วควันมันก็ขึ้นแอร์แบ็กเนี่ยมันคือความร้อนแล้วควันมันขึ้นโดยไม่รู้เรื่องเป็นผู้หญิงก็ตกใจว่ารถจะระเบิดก็เลยนั่งนิ่งแล้วก็นิ่งๆแล้วก็ช็อกๆอยู่แล้วพี่เขาก็แบบลงมาจากรถแล้วเขาก็แบบเขย่าอ่ะเขานึกว่าหนูแบบเลือดออกจมูกหรือแบบน็อกคอหักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งัดเลยอ่ะเขาก็งัดเขาบอกหนูเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกหนูไม่เบรกหรือเป็นไรคะอะไรเงี้ยก็เลยแบบหนูตกใจเหมือนกันนะคือประกันไม่รับซ่อมปอติ๊กตึงมาเลยนะมาภายใน10นาทีปอติ๊กตึงนี่เร็วมากเลยอ่ะบอกว่าตายไหมแล้วบอกคนขับอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นหนูยืนอยู่ข้างๆไม่เป็นไรเลยก็แอร์แบ็กตีบก็คือตอนแรกมันก็พองๆอะค่ะแล้วมันก็เป็นน้ำหนามแค่นั้นแต่มันเหมือนปีชงด้วยอ่ะคือตกใจมากอ่ะคือแบบคือมันเฮ้ยมันเป็นไรเหรอมันคือเงยหน้ามาอีกทีคือมันแบบมันเหม็นเห็นก้นรถเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฟึบปึ้งไปเลยอ่ะตกใจมากแล้วรถเราเตี้ยเป็น Mazda 3ใช่ไหมก็คือเตี้ยก็คือมุดเข้าไปแต่มันแรงมากขนาดที่ว่าขับไม่ได้คือทุกอย่างแตกหมดเลยข้างหน้าแล้วก็ไอ้อะไรยางอะไรของพี่เขาอะที่เขาใช้โซ่มัดอะมันหลุดปุ๊บออกมาเลยอะแต่รถเขาแข็งมากนะรถตำรวจอะแล้วตลกที่ประกันบอกว่าเอ๊ะคุณตำรวจนี้ดูแบบใจดีมากเลยเนาะรถโดนชนหิ้วรองเท้าคุณป้าหิ้วรองเท้าของคุณนะประกันบอกว่าเอาไปไว้ในรถกล้าเรียกรถที่บ้านไปแล้วอ่ะคุณตำรวจก็หิ้วของจากในรถอ่ะไปไว้อะไรเงี้ยบอกว่าคุณตำรวจนี่ใจดีมากเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบใจดีดูรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้จักกันหรอกน่าเกลียดอ่ะจะบอกรู้จักกันแล้วขับเราไปชนรถเขาอ่ะโอ้เขาก็ซ่อมเยอะเหมือนกันเนาะก็เลยเกิดเป็นความรักโอ้ยไม่ใช่ค่ะเกิดเป็นไม่โอเคไม่ใช่ก็เกิดเป็นว่าได้รถใหม่ได้รถใหม่มาคันนึงเพราะว่าประกันบอกว่าขอคืนทุนค่ะไม่ซ่อมตกใจมากเลยอะแบบคือแบบแล้วก็ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่แต่ปรากฏว่าโทรบอกคนรถว่าเฮ้ยรถพี่ชนนะออกมาช่วยหน่อยอย่าบอกน้องนะคือไม่อยากให้ลูกตกใจโอ้ยพอเขารู้ว่ารถแม่ชนเขาก็โดดขึ้นรถไปก็เลยไปเจอคุณลุงตกใจยิ่งกว่าบทเรียนครั้งนี้เป็นไงบ้างครับได้ข้อคิดอะไรบ้างกับชีวิตคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะต้องคาดแล้วเราต้องแบบไม่แบบเหมือนมีสติอะไม่เหม่ออะไรอย่างเงี้ยคือแปลกมากเลยคือช่วงนั้นคือมีแต่เรื่องแบบเรื่องอะไรแบบนี้เยอะมากเลยอะแล้ววันนั้นเป็นอะไรที่หนักสุดแล้วแต่ปังว่าปังอาจจะมีบุญปังอาจจะมีพระคุ้มครองที่เป็นอุบัติเหตุใหญ่แต่ปัดตัวปังไม่ให้โดนอะไรแต่อาจจะใช่มันอาจจะมีเคราะห์ที่จะต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือความประมาทไม่ประมาทก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ในรถก็เลยพี่เขาเลยซื้อรถที่แบบว่าเวลาพูดโทรศัพท์เป็นแบบสปีกเกอร์ออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะไวไอบลูทูธอ่ะรถคันนี้มีแบบพอขึ้นรถก็สามารถกดไม่แล้วก็หนึ่งห้ามเล่นไลน์เล่นไลน์โดนตำรวจจับจ้าตำรวจไม่ให้เล่นไลน์ในรถอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นไม่ได้เล่นจริงๆนะคือเพื่อนโทรมาทุกคนเลยแกเล่นไลน์แกต้องใช้โทรศัพท์มาปางแกนี่ต้องใช้แน่ๆเพื่อนโทรมาว่าทุกคนเลยบอกว่าชัวร์แล้วพี่ชายโกรธมากพี่ชายคนโตบอกว่าขอความกรุณาอย่าไลน์หาน้องสาวผมเวลามันขับรถว่าน้องสาวผมอาจจะตายได้พี่ชายเขียนไปใน Facebook ใหญ่มากแบบพี่ชายคนโตบอกว่ามันเล่นไลน์มันต้องเล่นไลน์แต่หนูไม่ได้เล่นพี่ไม่หรอกตอนนั้นง่วงมั้ยมันไม่ง่วงแต่มันช็อกอ่ะมันเหมือนใจลอยมันเหมือนใจหลุดออกไปเลยอ่ะมันเหมือนใจลอยมันเหมือนกงกงบงบงเหมือนวันที่ในหลวงสิ้นอ่ะขับรถแทบไม่ได้เลยอ่ะขาสั่นหมดเลยอ่ะแล้วแบบมันบงบงอ่ะเขาเรียกว่าหัวมันตื้อๆมันอยากร้องไห้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอย่างวันนั้นสงสารเด็กเป็นคนใจอ่อนแล้วแบบเราเห็นเด็กอ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยแบบสงสารคือแบบเห็นแบบว่าเห็นคือเราไปเห็นรูปที่นางชู2นิ้วอ่ะแบบสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นเขาแล้วเด็กเหมือนส่งไปตายอ่ะนึกออกไหมพี่หนุ่มมันเหมือนแบบไปถ้ามันไม่ไปผ่าตัดมันอาจจะไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแม่เขาก็ร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็ร้องมาแล้วก็โอ้ยตายละขับรถกลับมาแล้วมันเหนื่อยค่ะวันนั้นมันเหนื่อยไปทำงานไปทำธุระทั้งวันเลยแล้วก็แยกกันคือเพิ่งแบบลงจากรถแล้วแยกกับพี่เขาเองพี่เขาก็ขึ้นไปขับรถเขาธรรมดาไปไหนเขาจะขับให้ก็คือเขาก็จะขับตามขับนำมาส่งเหมือนมีรถตำรวจนำมาส่งอ่ะขับมาส่งตรงนี้แล้วถึงจะกลับบ้านเขาไม่ถึงอีกประมาณกิโลนึงถึงบ้านมั้งอยู่ตรงกลางซอยตรงทางแยกไปรามคำแหงอะค่ะ
แต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้สึกไม่ไหวนะใช่มันฝืนอ่ะใช่มันคนเราบางทีแบบไม่ไหวมันควรจะจริงๆมันไม่ได้ไม่ไหวเพราะร่างกายมันรู้สึกใจมันไม่ดีอ่ะวันนั้นอ่ะมันใจมันสั่นแล้วแบบบางคนที่แบบเวลาแบบเรื่องแบบเนี้ยรับไม่ค่อยได้มันจะเซนซิทีฟนิดนึงอย่างเงี้ยแสดงว่าเชื่อเรื่องปีชงเชื่อค่ะเชื่อก็มันชงจริงอ่ะชงหนักหน่วงมากเลยอ่ะชงหนักอ่ะชงจริงอ่ะคือแบบงงมากว่าทำไมมันชงขนาดนี้แบบมีอุบัติเหตุมีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ตอนนี้พ้นแล้วนะคะผ่านวันเกิดไปแล้วอย่างคุณป้าเองเป็นสาวสังคมไฮโซอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่คนจะมองภาพลบซะมากกว่าในวันนี้คุณป้าอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับป้าไม่ได้เป็นไฮโซเลยป้าก็เป็นคนธรรมดาจริงเพราะว่าแบบก็เหมือนแบบก็เป็นผู้หญิงทำงานเป็นแม่ของลูกคืออยากให้ผู้คนมองว่าที่ทำงานทุกอย่างป้าก็ทำเพื่อลูกนะก็คือน้องจ่าต้องเรียนพิเศษต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากรบกวนคุณยายเราเลี้ยงลูกคนเดียวเราก็ต้องแบบสู้อ่ะค่ะคุณยายก็มีให้แต่เราก็ให้คุณยายก็ช่วยถามว่าช่วยเยอะมากคุณตาคุณยายเป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงลูกในการช่วยกันช่วยเลี้ยงลูกถ้าบางทำงานเยอะๆคุณยายก็จะเป็นคนที่สแตนบายอยู่กับน้องจ่ามาตั้งแต่เล็กเลยก็จะน้องจ่าก็จะนอนกับยายก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือยายกับตานี่กำลังสำคัญจริงๆต้องขอบพระคุณมากเลยอ่ะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ครอบครัวเองก็จะไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดยังไงบ้างครับไปปราณบุรีค่ะก็จะไปปราณบุรีแล้วก็มันเป็นบ้านของเราเองก็จะสบายๆส่วนมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวเมืองนอกกันสักปีละหนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คุณตาคุณยายไม่ค่อยไหวแล้วเหนื่อยแม่เหนื่อยพ่อแม่เหนื่อยพ่อก็เดินไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยก็เลยกำลังคิดว่าถ้าจะไปเมืองนอกหรือไปอะไรก็คงต้องซื้อรถเข็นละแล้วก็เข็นกันไปคนละคันจบๆไปไม่ต้องจูงเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านแม่ก็ยังสู้ก็ยังแต่งหน้าสวยแต่งตัวสวยอยู่ทุกวันค่ะหลักในการดำเนินชีวิตของคุณป้าเองค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนยังไงบ้างครับก็ที่บอกอะค่ะก็คือความกตัญญูแล้วก็ความซื่อสัตย์คือบาทนึงพ่อกับแม่บอกว่าคุณปู่ปังก็เป็นตระกูลเก่าแก่นะก็คือแบบคุณปู่ปังก็เป็นองคมนตรีนะคุณลุงปังก็เป็นองคมนตรีเพิ่งชุดรัชกาลที่9เนี่ยแล้วพ่อก็เป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งส่วนท่านแม่ก็จะบอกเสมอว่าเราเป็นลูกแบบเป็นแบบอย่าทำให้บรรพบุรุษต้องเสื่อมเสียเกียรติเพราะเราอะไรเงี้ยก็คือบาทนึงก็โกงใครไม่ได้แม่กับพ่อจะสอนเสมอว่าแบบปางปูหมึกพี่ชาย2คนบาทนึงก็โกงใครไม่ได้นะลูกเพราะว่าเรามีแบบเราต้องมีศักดิ์ศรีมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราทำใครไม่ได้ก็ช่วยเหลือใครได้ให้ช่วยความกตัญญูเป็นที่ตั้งค่ะอย่างคุณผู้ชมหลายๆคนหรือน้องๆที่ดูอยู่อยากเป็นPR คนเก่งแบบคุณป้าบ้างต้องทำไงบ้างครับ PR ก็จริงๆต้องเป็นคนแบบปังว่ามันต้องเป็นอยู่ที่ความแบบจริงๆปังทำอาชีพ PR ด้วยความฟุกๆนะคะก็ปังอาศัยความจริงใจนะแล้วก็จริงๆมันเป็นอาชีพที่มันมาได้จากความที่แบบปังเป็นคนจริงใจกับทุกคนแล้วปังก็ไม่คุยเล่นมีความแบบปังค่อนข้างโอเพ่นมายด์อ่ะคือจริงๆคนเป็น PR ต้องมีความจริงใจระดับนึงเลยนะแล้วก็มันจะทำให้แบบทุกอย่างอ่ะเวลาทำไงอย่างเงี้ยค่ะงานมันก็จะเดินไปได้ด้วยดีความจริงใจทำให้คนศรัทธาเราเชื่อถือเราใช่ใช่รักเราเพราะนี้ในวงการเซเลบริตี้เนี่ยเรียกว่าคุณแม่ทุกคนนะตลกมากเลยอ่ะเป็นเหมือนคุณแม่คุณแม่แล้วก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องจ่าเริ่มเป็นหนุ่มทุกคนบอกว่าอยากจะเป็นลูกสะใภ้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเป็นติดปากทุกคนมาขอสมัครเป็นลูกสะใภ้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยยังมีสอนน้องๆว่าไม่ให้บางคนมาอย่างเป็นพนักงานแบบของเราด้วยอะไรเงี้ยมีสอนบ้างไหมครับถ้าเป็นลูกค้าบางที่บางทำ PR ก็เรียกว่า PR ให้ก็จะขอเลยว่า1ซื้อตรงเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เคารพมีกาลเทศะแล้วก็เคารพทีมงานนิดนึงเคารพงานนิดนึงว่าเค้างานอันนี้แบบสมมุติว่างานของในหลวงเค้าต้องแต่งตัวเรียบร้อยไม่ใช่มาใส่ขาสั้นใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสินค้าต้องสวยมั้ยครับอะไรพีอาร์ต้องสวยมั้ยครับก็ไม่ต้องสวยมากค่ะแต่แต่งตัวให้ดูดีเข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณมะปางเองท้ายนี้คุณมะปางอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างในเรื่องของการนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยครับจริงๆแนวพระราชดำรัสของในหลวงท่านก็คือแบบดีทุก
ดีดีมากๆทุกอันเลือกเอาเลยค่ะอยากได้อันไหนแต่ส่วนมากก็ทำปฏิบัติตามที่ท่านสอนในทุกๆสิ่งเพราะที่บ้านคุณมะปางก็เลี้ยงไก่แล้วนะใช่พอเพียงจริงๆน้องเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงไก่แล้วให้ไก่ออกไข่ให้ยายกินซึ่งปังบอกว่ามันยากไปไหมลูกมันยากไปนะคืออันนี้ไปซื้อไหมคือตลกมากจริงๆน้องจ่ามันมีเครื่องฟักด้วยนะสำหรับฟักลูกเจี๊ยบออกมาซึ่งมันยากไปไหมลูกคือทุกอย่างน้องจ่าอะไรของลูกเนี่ยแต่ถ้าทำสำเร็จน้องจ่าอาจจะภูมิใจนะครับตอนนี้น้องจ่าเขาเลี้ยงปูลมได้7เดือนนะเอากลับมา3ตัวเลี้ยงอยู่7เดือนพี่คิดดูว่าปูลมจริงแล้วมันอายุสั้นมากโดยที่มีแม่ไปซื้อน้ำเค็มกับทรายมาเปลี่ยนให้น้องจ่าเลี้ยงได้7เดือนมีไข่ด้วยหาสุดๆจริงๆครับความเป็นแม่อยากบอกอะไรคนที่เป็นแม่ที่จะดูลูกให้เติบโตเป็นคนดีของบางคนคือบอกว่าทุกอย่างอะค่ะลูกเนี่ยคือให้ความรักเขามากที่สุดปางกับลูกอะจะไม่ค่อยเหมือนแม่กับลูกก็คือจะเหมือนเพื่อนกันมีอะไรเราจะคุยกันทุกเรื่องเพราะฉะนั้นมีอะไรเราก็จะนั่งคุยกันน้องจาเป็นเด็กที่ไม่เคยโกหกแม่เลยเพราะว่าเขายึดถือเรื่องนี้มากเขาจะไม่ชอบโกหกผิดว่าตามผิดถ้าเขาไม่ผิดเขาก็จะมีเหตุผลของเขาคือบางว่าเลี้ยงด้วยความรักอะค่ะให้ความรักเขามากๆถึงปานจะไม่ค่อยมีเวลานะแต่ปานก็เลี้ยงลูกด้วยความรักปานจะนอนกับลูกทุกคืนโอ้ใช่หมอนเดียวกันนะโอเคสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณคุณมะปางมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะครับให้คุณผู้ชมได้รับรู้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมทีมงานและคุณมะปางต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ